การมั่นเอ็นบัญชีเจ้าหนี้นะครับหรือ AP เพราะนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเมื่อมีการสรุปค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องทำการมั่นเอ็นด้วยนะครับเมนูจะอยู่ที่บัญชีเจ้าหนี้นะครับไปที่ปิดรอบบัญชีสิ้นเดือนนะครับกรณีไม่มีเอกสารอะไรค้างเนี่ยอัปเดตทูเป็นเมนวอชเชอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมั่นเอ็นได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะกด P process ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่าค่าใช้จ่ายกับการชำระเงินนะครับในงวดบัญชีนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับยอดค้างคงเหลือถูกต้องหรือไม่กรณีถ้าหากว่ามี payment posting ไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ submit เข้ามาเนี่ยระบบก็จะไม่ให้มันเอ็นนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับระบบก็จะโชว์นะครับว่ามีรายการสถานะ awaiting อยู่นะครับ1รายการ 2,500 บาทเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปเคลียร์รายการนี้ก่อนนะครับก็ไปที่เอกสารค่าใช้จ่ายนะครับก็คือรายการนี้นะครับก็ทำได้2วิธี1ก็คือแก้ไขนะครับแล้วก็ยกไปเดือนหน้าแทนนะครับหรือไม่เราก็ทำการsubmit เข้ามาไว้เพื่อตั้งหนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนการจ่ายก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเราก็ซับมิตเข้ามานะครับกลับไปดูมันเอ็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาเข้ามาแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะมันเอ็นได้แล้วนะครับโดยการกด P process นะครับระบบก็จะดูว่ามียอดยกมาจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่ตั้งของเดือนนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มียอดคงค้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีคงค้างอยู่นะครับแล้วก็ต้องมี 2,500 ตัวนี้นะครับที่เรายกเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นหนี้ค้างจ่ายอยู่นะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยถูกต้องนะครับก็ทำการคอนเฟิร์มมันเอ็นเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มันเอ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะปริ้นนะครับออกมาเก็บไว้นะครับโดยรวมการมันเอ็นบัญชีเจ้าหนี้ก็ประมาณนี้ครับผม